สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้น FC เรื่องเมื่อแพรวอยากกินข้าวมันไก่แต่ด้านจุดๆๆจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยสวยหรือยังนะสวยละสวยแล้วเอ้ยเอามาทำงานไม่เอาดูหนังดีกว่าวันนี้วันหยุดไม่ต้องทำงานหรอกโอ้ยหิวข้าวจังอยากกินข้าวมันไก่อ่ะพอเราย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้มีงานทำเราก็ไม่ได้ไปกลับไปกินข้าวมันไก่อีกเลยคิดถึงจังเลยฝีมือป้าไก่อ่ะไปขอแม่ดีกว่าไม่รู้ว่าแม่จะมาได้ยังนะแม่จะตื่นหรือยังเอ้ยแม่จ๋ามีอะไรอยากจะแพรลูกหนูอยากกินข้าวมันไก่พอเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกหนูอยากกินข้าวมันปลาพอแล้วอยากกินข้าวมันไก่อ่ะแม่ทำไมจู่ๆถึงมาบอกแม่อยากกินข้าวมันไก่ล่ะทุกทีเห็นบ่นอยากกินตรงสเต็กอะไรพวกนี้แม่อยากกินแล้วหรอมันเบื่อแม่เบื่อมากๆเลยอ่ะหนูไม่อยากกินแล้วพวกนั้นหนูอยากกลับไปกินข้าวมันไก่อ่ะฝีมือป้าไก่โอ้ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแกจะตุยแย่หรือยังตุยแย่ทำไมป้าไก่ถึงตุยแย่ล่ะคะแม่เกิดแก่เจ็บตุยเข้าใจไหมไม่เข้าใจจะไปบอกพ่ออ่ะถ้างั้นลองไปขอคนขับรถดูก็ได้พ่อน่ะไปขอจะมาขอแม่แม่ขับเป็นเชิญพ่อจ๋าเดี๋ยวพาไปเย้
ใจดีแม่ใจดีไม่สุดเลยไปเรียกแม่แกนู่นคนที่จ่ายตังค์น่ะเอาคุณพาลูกมาทำไมอ่ะไม่พาลูกไปซื้อข้าวมันไก่เหรอคุณตังค์ละครับตังค์คนที่จ่ายตังค์คือใครคือคุณตังค์อยู่กับคุณหมดเลยไม่รู้คุณเอาตังค์ไปไว้ในกระเป๋าใบไหนบ้างมันไม่เคยอยู่กับผมเลยสักนิดมีแต่อยู่กับคุณนั่นแหละพูดมากจังเลยไปตบปากแขกเลยนะจะบอกไปหายไปๆๆๆๆแล้วมันจะมีเหรอลูกก็ป้าไก่ไงพ่อจำแกไม่ได้หรออยากกินเนาะไม่พ่อจำไม่ได้อยากกินนะถ้าเกิดไม่เจอร้านป้าไก่นะหนูขอไม่กินอะไรเลยวันนี้ไม่กินก็ไม่กินพ่อจะได้กลับไม่น่าพาขับมาเลยเนี่ยมันมีไหมเนี่ยไม่เห็นมีเลยพ่ออะไรอ่ะคนชุมคนดูเยอะจังโอ๊ยมาดูที่อันนี้หน่อยสิมินิมาร์ทมันไม่มีหรอกคุณอ้าวเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เฮ้ยพ่อไปทางนี้ทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาจอดดูก่อนเข้าบ้านคนอื่นเฉยเลยมาลง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 มานี่ไงร้านป้าไก่ไม่มีมีแต่ร้านน้าปูน้าปูไหนอ่ะอ้าวหนูเพลวจำน้าปูไม่ได้หรอจ๊ะน้าปูใครวะอ๋อสวัสดีครับน้าปูสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างจ๊ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยสบายดีครับแล้วป้าไก่ไปไหนแล้วครับอ๋อแกสลุตตุยแล้วค่ะไปอยู่บนสวรรค์เพราะว่าขี้ตันตูดจนตายค่ะฮะขี้ตันก้นนะคะแล้วแกป่วยเป็นโรคอะไรอีกแกป่วยเป็นโรคประหลาดค่ะคุณหมอบอกว่าแกเป็นโรคลิงฝีดาดค่ะลิงฝีดาดมีด้วยเหรอวะลิงฝีดาดมีแต่ฝีดาดลิงนั่นแหละค่ะป่วยเป็นโรคประหลาดแกก็เลยชำรุดตุยแย่ค่ะเจ้าอะไรดีคะมีข้าวมันไก่บ่ครับอ๋อขอโทษนะคะหลังจากที่ยายป้าไก่ตายไปอะจ้ะก็ไม่มีใครทำข้าวมันไก่เลยเพราะว่าไม่มีใครทำน้ำจิ้มต้มไก่ได้เท่าแกแล้วค่ะของแกอร่อยโคตรมันเป็นสูตรลับของแกแกไม่บอกใครเลยค่ะก่อนตายทางร้านเราก็เลยไม่ได้เอามาค่ะไม่มีข้าวกินแล้วป้าไก่แกตายแล้วเหรอพ่อแกตายแล้วเขาบอกว่าขี้ตันก้นจนตายแล้วแกก็เลยเป็นลิงเป็นโรคประหลาดก็คือเป็นโรคลิงฝีดาดน่ะแล้วหนูจะกินข้าวมันไก่ที่ไหนแล้วหนูไม่มีข้าวกินแล้วเนี่ยสเต็กดีไหมหนูไม่เอาสเต็กตกโคราชนี่ฮะเปล่าสรุปไม่ได้กินไปกลับบ้านมาเสียเวลาเปล่าเลยไม่เอาหนูอยากกินข้าววันไก่ของป้าไก่ป้าไก่ก็บอกว่ามันไม่มีป้าไก่จะตายไปแล้วนั่นนะไม่ได้ยินที่ป้าเลยนะไม่ได้ยินที่นะปูพูดหรือไงทำไมอดกินข้าวมันไก่ฝีมือป้าไก่เลยป้าๆลงมาอยากไปกินไหมล่ะอยากสิคะอยากอยาก
เดี๋ยวพ่อจะทุบหัวให้เราตายแล้วก็ไปกินอยู่บนสวรรค์กับป้าไก่นะให้ป้าไก่ทำให้กินไม่เอาหรอกค่ะไม่เอาหรอกอยู่ที่นี่แหละดีแล้วคุณนะเฮ้ยหาแกงลูกมันลูกมันไหนลูกผมตั้งหากจะตบกระบาลเลยหยอกเล่นป้าป้าป้ากินฝีมือแม่ก่อนไหมล่ะปกติแม่ทำอาหารไม่เป็นนี่ครับพ่อเออวะแล้วก็ไม่อร่อยด้วยแหมแพ้วก็หนูอยากกินข้าวมันไก่ของป้าไก่นี่ค่ะมันอร่อยหนูได้หนูกินตั้งแต่เด็กแล้วว่าทำไมป้าไก่แกต้องมาตุยเย่สมาเฮด้วยเนี่ยไปไปไปอดกินอดกินบ้านเราก็มีป้าไก่นี่แหละทำอร่อยข้าเจ้าเดียวนอกนั้นเละตุ่มเปะลาลีเละตุ่มเปะลาลีเละตุ่มเปะลาลีเละตุ่มเปะ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 อย่างเดียวเลยจ้าแล้วก็เละด้วยนอนต่อว้าน้ำแม่หนูอยากกินข้าวมันไก่ของป้าไก่อ่ะก็บอกว่าป้าไก่แกตายไปแล้วหนูอยากกินนะโอ๊ยพ่อไม่ฟังหรือไงพ่อไม่ฟังหรือยังไงถ้าเกิดพ่อไม่ฟังแบบนี้นะแม่จะกักบริเวณห้องไม่ให้ขี้เหมือนป้าไก่เลยแล้วก็ให้จะเดี๋ยวแม่จะพาไปเล่นกับลิงให้เป็นฝีดาดลิงเลยลิงฝีดาดเลยนั่นโลกประหลาดนี่หว่าแม่ใจใหญ่เฮ้ยไปเล่าเฮ้ยแม่ใจใหญ่อยากกินฝีมือป้าไก่แกแต่ก็ไม่ได้กินเพราะป้าไก่ตุยแย่สลามาเฮแล้วว่ะให้เปิดประตูไหวเนี่ยเฮ้ยเล่นเกมต่อดีกว่าเซ็งชะมัดเลยไปแต่ดันไม่ได้กินเฮ้ยพูดไม่ฟังเลยตบสะบานทิ้งบ่ตกคว่ำเลยเนี่ยโอ้ยเปิดผ้าม่านก่อนทำงานเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย